ิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็วืดหรือจะเรียกว่าฝันเปียกฝันค้างใดๆก็ตามกับการได้รับความไว้วางใจในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะพิธาและพรรคก้าวไกลไม่สามารถทำความไว้วางใจให้เกิดในสมาชิกรัฐสภาแล้วไว้วางใจหรือเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งคือ375เสียงจากจำนวนเต็ม749คนเพราะมีลาออกไปเช้าวันนั้น1ท่านนะครับดังนั้นหลังจากแห้วประธานรัฐสภาไปหลังจากฝันเปียกวืดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกไปหลายคนบอกว่าแต่ผลของการอภิปรายผลของการพูดในสภาวันที่13กรกฎาคมอาจจะส่งผลถึงไม่มีแผ่นดินจะอยู่ด้วยซ้ำจริงเท็จอย่างไรมาคุยกับแขกรับเชิญของผมกันครับนั่นก็คือคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมประธานบริหารของท็อปนิวส์แห่งนี้ครับสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมครับ13กรกฎาเลขสวยด้วยวันที่13พอดีพิธาเรียบร้อยยกแรกไม่ได้เป็นนายกไปแล้วครับคุณสนธิยานยก2เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมียก2อีกพิธาประกาศเลยไม่ใช่เวลาเพื่อไทยผมจะสู้อีกคุณสนธิยานคิดว่ายังไงครับไม่มียก2เดี๋ยวเขามีสิทธิ์ไหมคือที่ไม่มียก2เนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้มันมีการพูดกันบ้างแล้วนะครับว่าข้อบังคับของการประชุมของรัฐสภาของรัฐสภาข้อ41ข้อ41นะครับที่เขียนเอาไว้ชัดเจนว่ายัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือยัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอ้าวเขามีช่องไงประธานรัฐสภาจะอนุญาตคือผมเรียนนะครับอันนี้เนี่ยได้มีการพูดถึงกันแล้วนะครับที่ชัดเจนก็ท่านสวประพันธ์คุณมีออกมาเปิดประเด็นแล้วนะครับแต่ในข้อ41เนี่ยก็เหมือนกับที่คุณต้นว่านะครับว่ามีข้อยกเว้นว่าถ้าประธานรัฐสภาอนุญาตครับทีนี้เนี่ยนะครับในการประชุมสภาเนี่ยนะครับท่านประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเป็นผู้นำครับแต่ยังมีสิ่งที่ใหญ่กว่าประธานสภาอ้าวจริงเหรอนี่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะคุณสนธิยานก็คือมติของที่ประชุมอ๋อคือประธานเนี่ยคุณเป็นผู้นำในที่ประชุมแต่เสียงที่ใหญ่ที่สุดคือเสียงของสมาชิกรัฐสภาถูกต้องโอ้ดังนั้นเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเลยครับให้ชัดเจนนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วนะครับผมรู้ว่าพรรคเพื่อไทยรู้เพราะผมย้ำตั้งแต่ต้นมาว่าเกมในการเดินทั้งหมดเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยมีส่วนในการเดินที่ไม่ต้องการให้พิธาเป็นนายกและตัวเองไปร่วมรัฐบาลด้วยนะเดินทั้งการที่จะผลักก้าวไกลออกจากตัวเองอย่างไรและตัวเองจะได้ย้ายขั้วมาแต่เขาเนียนมากนะเขาไม่ต้องออกหน้าออกตาเขาปล่อยให้มันไปตามกระบวนการเขาว่าไปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องเจอนะครับในการประชุมครั้งหน้านะครับก็จะมีการเสนอชื่อพิธาอีกนะต้องมีคนเสนออีกไม่มันก็ตกลงอ่ะ8พรรคเนี่ยก็พูดกันตกลงอ่ะเพื่อไทยก็ต้องให้เดินถึงที่สุดเหมือนที่พูดไว้พอเสนอปั๊บก็จะมีคนคัดค้านอย่างน้อยต้องมีคุณประพันธ์หรือครูหยุ่ยที่พูดอะไรแบบนี้เป็นต้นคุณประพันธ์ที่บอกว่ามันไม่ได้แล้วนะมันเข้าข่าย41นะพอคัดค้านก็อาจจะมีการถกเถียงอีกว่าเฮ้ยก็อำนาจประธานเห็นว่าถ้าจำเป็นได้เนี่ยประธานก็อนุญาตสิก็จะมีสมาชิกรัฐสภาเสนออีกเป็นยติแล้วว่าได้หรือไม่ได้ให้โหวตอ๋อก็คือต่อให้คุณชลน่านสมมุติเสนอพิธาอีกรอบ2ครับประธานบอกเฮ้ยเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงขอบรรจุนะเป็นยติใหม่ฟังอีกฝั่งบอกไม่อย่างนั้นผมขอยติที่ประชุมจะบรรจุหรือไม่บรรจุถูกต้องหักเลยหักแล้วถามว่าจะชนะไหมชนะสิครับชนะสิเพราะสสรัฐบาลเดิมมี188188บวกกับสวเอาตีซะว่า200พอก็388แล้วเกินครึ่งแล้วจบแล้วนะครับเกินครึ่งเพราะนั้น
จบแล้วพิธานี่ฟันธงเลยเหรอจบแล้วจบแล้วนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยก็ต้องดูต่อไปว่าอ้าวแล้วจะเดินยังไงวะอ๋อประเทศมันต้องมีผู้นำต้องมีนายกรัฐมนตรีถูกต้องนะครับต้องมีนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นเนี่ยวันนั้นจะปิดประชุมสภาเลยเหรอหรือนะครับเสนอคนจากเพื่อไทยเลยโดย8พรรคเดิมเอ๊ะผมลองจำลองนะถ้าเสนอคนเพื่อไทยแสดงว่ามันต้องมีการตกลงกันมาก่อนเข้าสภาถูกต้องว่าเฮ้ยถ้าพิธาไม่ได้เสนอคนเพื่อไทยโอเคผมก็เรียนอีกว่านะครับไม่ผ่านอ๋อเพราะก้าวไกลมันยังอยู่ร่วมรัฐบาลก้าวไกลยังยืนยันที่จะแก้112ไม่เคยถอยเลยไม่เคยถอยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันเนี่ยนะครับเอาภาพขั้นตอนในสภาเนี่ยให้ชัดเจนซะก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ผ่านอีกไม่ผ่านอีกแต่วันนั้นต้องจับตานะว่าถ้าเสนอคนจากเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยแล้วไม่ผ่านคนนั้นก็ไม่ได้ซ้ำแล้วเพราะว่าการเสนอวันนั้นก็จะเข้าข้อบังคับข้อที่41อีกถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูนะครับว่าเนี่ยเพื่อไทยจะวางเกมยังไงใครที่มาเสนอวันนั้นไปกับ8พรรคแสดงว่านั่นไม่ใช่ตัวจริงโอ้เดิมพันสูงมากนะมันจะเหลือตัวจริงคือจริงๆตอนนี้มันเหลืออยู่2ชื่อและเพื่อไทยก็คือคุณนุ้งอิงกับคุณเศรษฐาก็ดูว่าตอนที่เสนอ8พรรคอาจจะไม่ได้เสนอวันนั้นเป็นวันถัดไปหรือวันนั้นเลยก็ตามแต่ต้องจับตาดูว่านายกที่เพื่อไทยเสนอร่วมกับ8พรรคเป็นใครนั่นไม่ใช่ตัวจริงอ๋อนั้นเป้าหลอกตัวจริงก็จะมาเหลือครั้งต่อไปซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยมันก็มีการพูดกันมากเลยครับว่าเอ๊ะจะเป็นใครเป็นพลเอกประวิตรหรือเปล่ามันมีตัวเลือกขึ้นมาถ้าเป็นพลเอกประวิตรก็แปลว่าเพื่อไทยกระโดดข้ามค่ายสิครับคือต้องข้ามค่ายอยู่แล้วก็ผมเรียนว่านี่มันเป็นแผนที่เดินมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถามว่าทำไมถามว่าทำไมนะอะไรที่จะทำให้เพื่อไทยทำอย่างนั้นเราก็ต้องกลับมาย้อนดูเลยครับว่าเอาแบบนี้เลยนะฮะว่าดูเลขาธิการพรรคก้าวไกลอภิปรายในสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งอภิปรายตอนก่อนเที่ยงนิดเดียวของวันที่13กรกฎาคมนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับฟังคลิปเลยมั้ยอ่ะไปฟังกันตราบใดที่พวกเรายังไม่สามารถหาคำตอบแห่งยุคสมัยนี้ได้สังคมไทยก็จะหยุดนิ่งจมดิ่งว่ายวนอยู่ในวงจรเดิมๆมองไม่เห็นอนาคตไปอีกนานไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอใดๆของเราของพรรคก้าวไกลมันอยู่บนฐานความคิดที่ว่าสถาบันหลักของชาติหรือสถาบันการเมืองใดๆก็ตามจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนไม่มีสถาบันใดที่จะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการกดปราบบังคับขอให้ตั้งสติแล้วมองการไกลเข้าใจสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันแล้วเล็งเห็นให้ได้ว่าวิธีการอะไรกุศลบายอะไรที่ดีที่สุดที่จะสามารถรักษาสิ่งที่พวกเรารักสิ่งที่หลายคนหวงแหนให้ดำรงอยู่ให้ได้ในสังคมที่มีพลวัตตลอดเวลาเราไม่เชื่อว่าสิ่งใดๆจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสถิตอยู่เหมือนเดิมทุกประการแล้วจะมั่นคงสถาพรแล้วมันไปไกลนะครับไปไกลถึงขนาดที่ว่าหลายท่านบอกว่าการเลือกการลงมติให้คุณพิธาจากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการไม่รักชาติเป็นการไม่เคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่พวกผมพยายามจะบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสุขเป็นประมุขเนี่ยต้องอยู่เหนือ
การเมืองต้องอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองแล้วมันอันตรายมากที่เมื่อไรต่างฝ่ายต่างดึงเรื่องนี้เข้ามาพัวพันในความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าในตลอดเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาผลในวันนี้เป็นอย่างไรนั่นคือเสียงชัยธวัชตุลาธนที่เขาว่ากันว่าอภิปรายได้ก้าวร้าวมากๆของวันนั้นคุณสนธิยันว่าไงครับก็เตรียมตัวไม่มีแผ่นดินอยู่ฮะระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่หลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมคลิปการอภิปรายของนายชัยธวัชตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณสนธิยันยังคงยืนยันตามช่วงท้ายช่วงแรกอยู่หรือเปล่า ยืนยันครับและไม่ใช่ชัยธวัชคนเดียวไม่มีแผ่นดินอยู่ยังจะมีอีกหลายคนและรวมทั้งนายพิธาเองด้วยลองฟังคำอภิปรายวันนั้นนี่ผมเอามาทวนให้ฟังว่าเขาพูดอะไรไปผมเชื่อว่าถ้าไม่มีใครชูคำขวัญเราจะสู้เพื่อในหลวงเพื่อคนล้มรัฐบาลถ้าไม่มีใครอิงแอบสถาบันเพื่อก่อรัฐประหารถ้าไม่มีใครเอาเรื่องล้มล้างสถาบันมาปลุกปั่นทางการเมืองให้คนเกลียดชังกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองถ้าเราไม่ใช้ม.112มาเป็นเครื่องมือมาทำลายล้างกันความขัดแย้งในสังคมไทยคงไม่มาถึงจุดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่อย่างมีวุฒิภาวะแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการยุติการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นการเมืองแล้วหากุศโลบายครับเพื่อที่จะพัฒนารักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจัดวางพระราชฐานะจัดวางพระราชอำนาจให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ทำแบบนี้ครับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เรารักถึงจะดำรงอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมไทยสุดท้ายนี้ครับท่านประธานผมอยากจะขอเสนอตัวเองให้เป็นฉันทามติใหม่สำหรับความปกติใหม่ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เมื่อสิ่งใหม่เกิดขึ้นย่อมถูกต่อต้านจากสิ่งเก่าแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าสังคมไทยจะหาจุดลงตัวได้นี่ไม่ใช่การลงมติเลือกผมครับไม่ใช่การเลือกพรรคแต่เป็นการเลือกให้โอกาสกับประเทศไทยคืนความปกติให้กับการเมืองไทยให้สามารถที่จะบอกว่าฉันทามติที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ตัดสินใจแล้วนั้นคือการตัดสินประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ผมไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวต้องอาศัยการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาที่ยึดหลักการกล้าหาญและเห็นแก่อนาคตของชาติที่มีประชาชนเป็นหัวใจผมขอเชิญชวนทุกท่านอย่าให้ความคลางแคลงใจที่ท่านมีต่อผมขวางกั้นประเทศไทยไม่ให้เดินต่อตามเสียงและเจตนารมณ์อันแรงกล้าของประชาชนขอให้การตัดสินใจของท่านนั้นสะท้อนในความหวังของประชาชนและความหวังของตัวท่านเองอย่าให้มันสะท้อนในความกลัวครับขอบพระคุณมากครับและนี่คือเสียงของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในการพูดวันนั้นและหลายคนบอกว่านี่คือการพูดที่ก้าวร้าวจาบจ้วงมากพอสมควรอีกคนนึงคือผมเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเนื้อหาที่พูดเนี่ยนะมันชัดเจนมากครับว่าเป็นการข่มขู่สถาบันพระมหากษัตริย์นะสถาบันหลักของชาติหรือสถาบันการเมืองใดจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนนี่ขู่ไหมครับขู่สิครับนะไม่มีสถาบันใดที่ดำรงอยู่ได้เพราะการกดปราบบังคับผมถามว่าสถาบันไปกดปราบบังคับมึงตรงไหนวะเอาต่อนะเนื้อหาเขานะและนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะเตือนขอให้ตั้งสติมองการไกลเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเล็งให้เห็นว่าวิธีการใดกุศโลบายใดที่ดีที่สุดที่สามารถรักษาสิ่งที่พวกเรารักหวงแหนให้ดำรงอยู่ได้อันนี้ผมไม่เชื่อว่าคุณรักและหวงแหนในสังคมที่มีพลวัตอยู่ตลอดเวลาเราไม่เชื่อมั่นว่าสิ่งใดๆจะดำรงอยู่ได้เพราะสถิตอยู่เหมือนเดิมทุกประการและมั่นคงสถาพรนี่ชัยธวัชเขาพูดแบบนี้นะถูกต้องครับก็คือผู้ราชสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ไม่ได้ล่ะถ้าไม่ปรับตัวนะทีนี้การปรับตัวเนี่ยมันยังมีคำที่ไปกล่าวหากดทัพปราบหาว่าสถาบันกดทัพปราบมันเกี่ยวอะไรท่านเกี่ยวอะไร
เอ้ามันจริงมันพวกไอ้พวกเนี้ยไปทำผิดกฎหมายมาตรา112พวกมันเออนี่มันนี่ก็เข้าข่ายแล้วนี่มันเข้าข่ายนะพูดในสภาและพวกนี้อ่ะดูพิธาต่อแล้วเดี๋ยวผมจะขยายให้ฟังว่าอะไรเนี่ยนะครับพิธาเนี่ยพูดเอาผมเอาตรงนี้เลยว่าคือสรุปก็คือขอยุติเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือนะโดยเฉพาะเรื่อง112นะพวกที่เราจะสู้เพื่อนายหลวงผมถามเหมือนคำถามทั่วๆไปที่คนถามว่าถ้าคุณไม่ไปกล่าวร้ายโกหกมดเท็จนะให้ร้ายท่านเนี่ยนะ112จะมีความหมายอะไรเหมือนมึงไม่ไปปล้นเขาอ่ะใช่ไม่ไปขโมยของไม่ไปทำผิดกฎหมายจะผิดทำไมคุณก็อ้างว่าเอ้าก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ที่สถาบันและไปวิพากษ์วิจารณ์มาย้อนเรื่องมาตั้งแต่ไหนเรื่องอะไรซึ่งไม่รู้จริงหรือไม่จริงไม่เคยพูดความดีในสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงและมีอยู่ไม่พูดถึงความดีสิ่งที่ท่านมีนายพิธาบังอาจขนาดไหนครับท่านผู้ชมจะจัดวางพระราชอำนาจและพระราชสถานะให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่คือถ้าผมอยู่ใกล้จะมันตบคว่ำไปเลยเฮ้ยเรื่องจริง มึงเป็นใครอ่ะจะไปจัดวางเนี่ยเออคือเราจะพูดนะครับว่าฟังดูคล้ายๆโมโหมันก็ควรจะโมโหแต่ผมไม่โมโหแต่พวกนี้ว่าอะไรครับพวกนี้ถอยไหมพวกนี้ไม่ถอยเขาสรุปว่าไงเขาสรุปว่าที่เขาได้ไปพูดในสภาเนี่ยถือว่าสำเร็จแล้วก็เขาบอกเลยนี่คือสัญญาที่เขาจะทำให้ประชาชนหาเสียงมางี้ไม่มีถอยมีคนไปขอนะไปโพสต์ในโพสต์ของน้องเจี๊ยบอมรัตน์ขอเรียกน้องหน่อยนะน้องจ๋าน้องเจี๊ยบจ๋านะถอย112ก่อนนะครับด้วยความเคารพ112คือแก่นของปัญหาหลักในสังคมไทยที่จะถอยได้ในกรณีที่ยื่นเข้าไปแล้วแพ้โหวตในสภาครับผมถามว่าปัญหาอะไรของปัญหาประชาชนนะจะต้องได้พัฒนาชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัญหาที่ไปหลอกใช้คนแก่ 3,000 บาทนะปัญหาที่ไปหลอกค่าแรงเขานั่นไงกับ112มันเป็นปัญหาอะไรมันกลับจะสร้างปัญหาซะด้วยซ้ำไปนะครับเยอะแยะซึ่งเดี๋ยวจะกระจายให้ฟังพวกนี้ออกมาพูดนะครับออกมาพูดว่าอะไรว่าแม้เสียงโหวตเป็นนายกยังไม่พอแต่ก้าวไกลมีโอกาสนำเสนอปัญหาสถาบันได้อย่างชัดเจนเห็นไหมนี่ขนาดมี112อยู่นะฮะทุกสื่อวันนี้และข่าวช่อง3ได้เสนออย่างละเอียดและนี่คือชัยชนะที่ซ่อนเร้นแค่นี้ประเทศไทยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนี่คือเจตนาเลยเน้นถึงช่อง3ด้วยช่อง3ก็คุณสอยุทธก็คุณสอยุทธที่โกงเงินอสมท.ผมรอฟ้องอยู่คุณสอยุทธผมพูดถึงเรื่องคุณโกงเงินอสมท.และมาจัดรายการข่าวนะให้โอกาสนายพิธาไม่ใช่เรื่องแปลกในความคิดในอุดมการณ์ทางการเมืองนะเพราะคุณก็รู้ว่าคนที่ทำให้คุณติดคุกเนี่ยคือผมในฐานะอนุกรรมการของปปช.ที่รวบรวมหลักฐานทั้งหมดในการโกงของคุณโหนี่เพิ่งพี่ต้อยเพิ่งพูดครั้งแรกนะอ๋อผมอยู่เบื้องหลังหลายเรื่องที่ผมขี้เกียจออกมาพูดนะครับและผมไม่ได้เกลียดโกรธชังหรือโกรธแค้นส่วนตัวอะไรไม่ใช่แต่เพราะคุณโกงจริงนะเพราะนั้นนะคุณก็ภูมิใจกันไปนี่ยาเจี๊ยบก็ยกมาภูมิใจก็ว่าไปแต่ผมบอกได้ว่านี่คือสิ่งที่พวกนี้ทำและจะก่อปัญหาให้กับประเทศชาติมากมายมหาศาลนี่ผมกำลังสื่อสารถึงเพื่อไทยนะ112เนี่ยนะครับคุณบอกว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพราะสถาบันเป็นปัญหาหลักมาตรา6ของรัฐธรรมนูญสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะที่ล่วงละเมิดมิได้คุณแก้112เนี่ยนะผมขยายความที่พี่คำนูนพูดทันทีที่แก้ได้ก็คือประชาชนทั่วไปก็ด่าได้เลยก็ล่วงละเมิดได้เลยโดยข้ออ้างว่าพูดความจริงเสนอความเห็นเพื่อเป็นไปตามประชาธิปไตยให้แบบนี้มันรักหวงแหนแบบไหนวะขนาดกฎหมายเขียนแบบนี้มันจะไปยุบเด็กให้ข้อมูลหลอกๆปั่นหัวเด็กขึ้นมานี่เฉพาะเรื่อง112นะมันชัดเจนไหมนะว่าคุณเจตนายังไงไม่ต้องนับเรื่องอื่นว่าถ้าคุณขึ้นมาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนะคุณไปหาวิธีที่จะถีบที่จะ
สลัดมันออกให้ได้เถอะเพราะอะไรผมจะบอกนะเพราะว่าถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลร่วมคุณเขาบอกแล้วเขาคุมความมั่นคงเพื่อไทยคุมเศรษฐกิจเศรษฐกิจรัฐบาลที่รวมกันอยู่แค่สองพรรคเขาจะบีบบังคับคุณเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะล้มคุณเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมถูกและถ้าเขาคุมความมั่นคงคือคุมอะไรคุมมาไทยแบ่งแยกดินแดนเขายอมรับเพราะผู้ช่วยหาเสียงคุณหรือความจริงเป็นคนที่คุณเคารพนับถือคือทานทอนพูดชัดต้องเปิดช่องให้พูดเรื่องเอกราชปาตานีมึงจะเอกราชปาตานีไหนนี่มันคือประเทศไทยอยู่กันมาย้อนประวัติศาสตร์ไปกี่ร้อยปีท่านผมไม่ต้องย้อนลังกาสุกะเหรอ1400 500ปีก่อนไม่ต้องย้อนสีธรรมโศกราชเหรอลังกาสุกะคุมทั้งแหลมมาลายูก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาและเมื่อศาสนาอิสลามเข้ามาแล้วก็มาอยู่กันด้วยความรักกับพุทธกับคริสต์กับอิสลามกับซิกเป็นประเทศไทยที่ดีงามมึงบอกว่าไม่ดีไอ้นี่เรื่องจริงนะครับทีนี้มันคุมมาไทยอ่ะคุมตำรวจต่อไป112นะที่กฎหมายยังไม่ได้แก้เพราะวุฒิยังไม่ให้แก้ถ้ามีตำรวจซึ่งผมหวังว่าส่วนใหญ่จะดีและจงรักภักดีแต่ก็มีมั่งเหมือนกันเพราะฐานยังมีเลยโอ้ยสมัยก่อนมันยังมีตำรวจแตงโมเลยไม่ดำเนินการใช่ไงไม่เวิร์กเรื่อง112ประเทศจะเป็นยังไงเพื่อไทยทักษิณออกมาเปล่าประกาศจงรักภักดีเพื่อไทยก็ออกประกาศว่าจงรักภักดีคุณจะทำยังไงนะเออปัญหาของต่างประเทศยกตัวอย่างแบบนี้เลยพอมีข่าวมาว่าก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลเอาพม่าก่อนเลยทางด้านตะวันตกว่ายังไงสำนักข่าวอิรวดีนะครับได้ตีข่าวนะตีข่าวว่าฝั่งของผู้ที่กุมกำลังพม่าพลเอกอวุโสโซวินผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของพม่าเป็นอันดับ2นะครับมีคำสั่งถึงกองกำลังพลในพม่าให้เฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยพม่าอย่างใกล้ชิดหลังรู้ว่าก้าวไกลชนะเป็นอันดับหนึ่งเขาระบุชัดครับว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่โปรตะวันตกและการสนับสนุนผู้ก่อการร้ายจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนและติดตามข้อมูลกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของพวกเขาถูกท่านผู้ชมครับเราเนี่ยซื้อก๊าซพม่านะราคาถูกมากนะครึ่งหนึ่งนะทำไมซื้อได้ถูกไม่ใช่วันดีหรือไม่ดีอะไรกันเพราะการขนส่งมันใกล้มันอยู่ติดกันการค้าขายชายแดนพี่น้องแล้วอยู่ๆเนี่ยนะไอ้นโยบายที่ก้าวไกลประกาศเดินตามก้นสหรัฐเนี่ยนะตอนตกลุกเป็นไฟไหมเป็นลุกเป็นไฟเศรษฐกิจพี่น้องพังหายวายวอดไหมต้องพูดภาษาแบบนี้กลับมาฝั่งตะวันออกพอพิธาไม่ได้เป็นนายกฮุนเซนโพสต์ว่าไงนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับฮุนเซนเนี่ยคือตอนแรกเขาโพสต์อย่างนี้เขาโพสต์อย่างแรกก่อนว่าพิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกไทยแสดงถึงความล้มเหลวของฝ่ายค้านสุดโต่งในกัมพูชาคือตอนแรกเขาโพสต์อย่างนี้แล้วคนก็ไปเอ๊ะฮุนเซนคุณมายุ่งอะไรเขาก็เลยต้องอธิบายว่าเขาไม่ได้ต่อต้านพิธาไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในประเทศไทยแต่เขาบอกว่ามันมีฝ่ายค้านหัวรุนแรงในกัมพูชานี่แหละเอาพิธาเป็นไอดอลเอาความเคลื่อนไหวของก้าวไกลเนี่ยไปสร้างความวุ่นวายในประเทศของเขาครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเพื่อไทยยังยืนยันจะเป็นรัฐบาลกับก้าวไกลทบทวนสิ่งที่คุณพูดว่าจงรักภักดีคุณจะมาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศนะ112เป็นปัญหาของประเทศชาติจริงหรือเปล่าหรือปัญหาปากท้องของประชาชนปัญหาความสุขของประชาชนปัญหาโลกที่กำลังวิกฤตเผชิญหน้าที่เราจะต้องยืนด้วยความพอดีให้เศรษฐกิจแข็งแรงไม่ให้สงครามเข้ามาใกล้ชิดประเทศเราไม่ใช่ตามที่พวกนี้มันบอกว่าเราจะต้องยืนพหาดพหาดในฐานะมึงเป็นผู้นำดิแต่ประชาชนจะชิบหายวายวอดไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store